ว่างเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Modpack ค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้มิวกำลังติดมด EMC มากมาต่อกันที่ EMC to the sky ค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยตอนนี้เราอยู่บนเกาะค่ะที่เขาเจเนเรตคัสตอมให้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ต้นไม้1ต้นบล็อกน้ำ3-4-5 บล็อกเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรเอ๊ะย่องได้ค่ะย่อเร็วเฮ้ยแล้วก็มี Anti-Mine ค่ะแน่นอนตั้งค่าคีย์ลัดไว้เรียบร้อยแล้ว Excavate ทีเดียวรู้เรื่องค่ะได้Saplingมา2ถือว่าคุ้มค่าค่ะเอ้ยจัดไปโลกไม่เคยเจอเกาะสกายบล็อกที่ให้มาครบคันขนาดนี้ค่ะแปลว่าท็อตก็ให้มาต้นไม้ให้มาน้ำให้มาลาวามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้มาครบเลยอะเย็บนี่อ้าวโอ้ยเกือบไม่ได้แน่เอาล่ะเหมือนเดิมค่ะในการเริ่มสกายบล็อกโต๊ะคราฟเปลี่ยนหน้าตาโต๊ะคราฟได้ไหมไม่ได้ค่ะเฮ้ยแต่มันมีติงเกอร์นะ Material for you แปลว่ามีมอดติงเกอร์ค่ะดังนั้นโต๊ะคราฟของเราต้องเปลี่ยนหน้าตาได้โอเคเราน่าจะเดาได้ค่ะไม้สติ๊กแบบนี้โอเคแล้วก็แผ่นไม้ใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะคราฟอีกสักหนึ่งตัวถ้ามันไม่ได้คราฟอย่างนั้นก็น่าจะคราฟอย่างนี้ว่าแล้วโอ้เป็นไงจำได้โอ้โหผ่านมาบ่อยค่ะโต๊ะคราฟอย่างเงี้ยหมิวชอบเพราะว่าสามารถที่จะแบบวางไอเทมข้างบนค้างในนั้นได้ค่ะในขณะที่โต๊ะคราฟธรรมดาทำไม่ได้นั่นเองเอาออกไปเลยระหว่างนี้มิวก็จะกราฟปึ๊บนี่กองเก็บของค่ะได้แล้วเรียบร้อยใส่เข้าไปโอ้โหของเริ่มต้นตรงก็เป็นคลาสสิกMinecraftสิ่งที่มิวกังวลอย่างแรกคือเรื่องของอาหารค่ะระหว่างนี้รับก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบฟาร์มคอปสโตนแบบนี้มั้งมิวว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่ค่ะแบบนี้หรือเปล่าอ้าวเฮ้ยลาวาก็ไหลสิอ้าวลาวาไม่ไหลค่ะเพราะเขาไหลไปทางอื่นอยู่ง้อรูปแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วเนี่ยตอนแรกมิวคิดว่ามันจะกลายเป็นคอปสโตนตรงนี้โอ้ไม่ค่ะโอ้เขาวางบล็อกมาให้เป็นน้ำไหลที่น้ำจะไหลไม่เกินโอ้เหมาะเล่นกับเพื่อนนะคะเนี่ยจุดฟาร์มคอปสโตน4 จุดค่ะโอ้นี่ไงจุดฟาร์มคอปสโตน4 จุดค่ะโอ้ก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่เด้งเข้าลาวาค่ะว่าแล้วต้องเป็นรูปแบบนี้ขอบคุณค่ะระหว่างนี้มิวได้เขาพวกโตนมาแล้วค่ะเขาให้ทำอะไรเรายังไม่รู้ระหว่างนี้เราไปดูนั่นดีกว่าต้องบอกว่ามิวได้เข้ามาอ่าน EMC to the sky เป็นแบบนิดๆหน่อยๆแล้วค่ะมิวยอมรับเลยว่าเป็นมอดแพ็กที่ดีมากค่ะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นอย่างแรกเขาบอกว่าวิธีการหาซีดอ๋อคุณต้องเอาบนมิวไปใส่กับบล็อกหญ้านะจากนั้นทุบหญ้าออกมาก็จะได้ซีดอ้าวนี่มัน แบบพื้นฐานของMinecraftเลยค่ะใช่นั่นคือสิ่งที่เขาบอกมาค่ะโอ้โหอย่างที่2คือเรื่องของการ create island ของเซิร์ฟเวอร์ค่ะซึ่งเราไม่เกี่ยวในเรื่องส่วนตรงนี้เนาะเพราะเราเล่น single player ค่ะแล้วอย่างที่3การตั้งค่าAnti-Mineค่ะกรุณาไปตั้งค่าคีย์ลัดอันนี้มิวก็อ่านเรียบร้อยแล้วและอย่างต่อมาน้ำเหรอถ้าคุณหาน้ำไม่เจอนั้นก็แค่เอาท็อตปักแล้วก็เอาคูซิเบิลตั้งจากนั้นก็ยัดพวกไบโอพืชต่างๆลงไปค่ะมันก็จะเมลออกมาเป็นน้ำนั่นเองเขาบอกโอ้โหละเอียดมากค่ะเขาใส่ใจสุดๆเลยเดี๋ยวเราต้องดูตอนท้ายๆว่าเขาจะใส่ใจแบบนี้อีกไหมการกดชิปเพื่อให้ต้นไม้โตไวใช่ไหมคะเขาอธิบายด้วยนะบอกว่าเวลาที่คนกดชิปไวๆอ่ะมันจะมี Windows Sticky Key ค่ะก็คือกดไวเกินไปมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากให้มันเด้งเวลากดชิปรัวๆก็ต้องไปปิดค่ะไปปิดที่ Windows นั่นเองโอ้โหอธิบายละเอียดค่ะแล้วก็ EMC ที่มิวชอบตรงนี้มากเขาบอกว่าแน่นอนเรามี EMC ให้ใช่ไหมเพื่อความสบายแต่มันก็ไม่ได้สบายเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นเลยค่ะมี EMC มาให้นั่นเอง REI REI คืออะไรคะ REI JEI ค่ะเหมือนกันเลยก็คือการกด R คลิกซ้ายคลิกขวาค่ะคลิกขวานี่เห็นไหมเปิดหน้านี้ได้คลิกซ้ายเปิดหน้านี้ได้ค่ะกด R ก็ได้ก็จะเปิดได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่น่าจะกด R ได้ค่ะเพราะหนูถอดออกเสมอเนี่ยคลิกขวาคลิกซ้ายค่ะก็ดูว่าอ๋อสิ่งนี้สามารถคราฟเป็นอะไรต่อได้แล้วสิ่งนี้ได้มาจากวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรไหนอะไรยังไงค่ะนั่นเองโอ้โหดีมากค่ะดีมากเวทคอมพลีทค่ะยอดเลยเอ็กเวทโอ้โหเพิ่งนึกได้โอ้ เขาเอาออกแบบมาให้มันมีการ Excavate นั่นเองค่ะแต่ว่าทุกก้อนนั้นเด้งลงลาวาหมดเลยExcavate ได้แต่ลาวานะอย่าเด้งลงลาวาสิคะนี่โอ้รูปแบบนี้ดีทีละสี่ก้อนเอาเพราะลาวาไปแล้วยอดเยี่ยมค่ะเฮ้ยนึกว่าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ค่ะเขาบอกว่าอย่าลืมนะคุณสามารถที่จะเซตโฮมได้เล่นในเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเซตโฮมค่ะโฮมเซตแล้วเวลาเราอยากจะกลับบ้านใช่ไหมเราก็พิมพ์คำว่าทับโฮมค่ะมีเซตโฮมด้วยเหรอเนี่ยโอ้ดีเดี๋ยวนะเราก็ทำโฮมใช่ไหมแล้วก็โฮมโอ้โหดีกันนึกว่าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไม่เนี้ยตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft Mod ค่ะมีอย่างหนึ่งที่เรารู้ค่ะว่าทุกที่มีไม่มีที่ไหนไม่มีคาถาก่อสร้างนั่นเองคาถาก่อสร้างของที่ต้องมีค่ะว่าแล้วเขาต้องเอามาให้เราอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เราจะวางพื้นก่อนค่ะเอาออกมาให้ไกลนิดหนึ่งเพราะหมิวรู้สึกว่าเกาะเราแคบเกินไปใช่ไหมบิ้วเป็นเล็บกับไรค่ะซ้ายกับขวาโอเคเกาะเรากว้างขึ้นแล้วค่ะแต่มิวรู้สึกว่ามันมืดเกินไปใช่ไหมไหนๆมิวก็มีนี่แล้วค่ะคอบบสโตนขนาดนี้กราฟเลยแล้วกันค่ะตะเผาใช่วางลงไปค่ะแล้วก็ไม้เอาเลยเอาเชื้อเพลิงมาทำเป็นท็อตนิดหนึ่งค่ะจะได้สว่างได้มาแล้วค่ะฐานชาโคนั่นเองใส่ไปแล้วก็ชื้อทำไมมันมีคำว่า Minecraft สองรอบแล้วค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยทำไมมี Minecraft สองรอบเราเปิดทูทิปไว้เหรอทูทิปนี้เพิ่งโชว์ค่ะไม่เกี่ยวเลยทำไมมี Minecraft สองชั้นโอ้อันนี้ก็มีสองรอบเอ๊ะเหมือนมีบางอย่างซ้อนกันค่ะนั่งฟาร์มก็ถึงกันต่อค่ะรอบนี้เขาบอกว่าฟาร์มทั้งหมด1กองค่ะโอเคมีฟาร์มแล้ว1กองแล้วเขาให้ทำอะไรก็ทำแล้วนี่นาอ๋อติ๊กถูกก่อนเขาบอกว่าวิธีการฟาร์มทรัพยากรใน EMC to the sky เนี่ยหลักๆแล้วจะใช้ Custom Resource Capstone ค่ะแล้วก็ EMC ค่ะแล้วก็การเลี้ยงผึ้งแล้วก็พืชผักค่ะดังนั้นการร่อนแร่จะไม่ต้องทำค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละโอเครับเลยรางวัลเบื้องต้นเยอะมากเขาให้ไม้มาหลากหลายเหตุผลเขาบอกว่าเอาไปใช้ก่อสร้างสวยๆค่ะ เอาล่ะมิวได้ไม้มาหลากหลายมิวจะวางตรงโต๊ะคราฟใช่ตอนนี้เราโต๊ะคราฟธรรมดามาค่ะเผื่อว่ามันจะมีสมุดเขียวให้ใช้แต่ก็ไม่มีสมุดเขียวเนาะโอเควางลงไปค่ะจะได้วางชิดกล่องได้เขาบอกว่ากรุณาเรียนรู้ก่อนได้เลยค่ะเรียนรู้ลงไปไม้32 EMC ค่ะก้อนหินค่ะเรียนรู้ค่ะคือแบบเรียนรู้ทุกอย่างเขาบอกให้เรียนให้หมดค่ะอย่าลืมนะสำคัญเลยคือการเรียนนี่ทุกคนต้องตั้งใจเรียนค่ะอาหารเราก็เรียนรู้สิขนมปังไม่ต้องห่วงข้าวกินนี่ใช่แล้วค่ะมี EMC จะกลัวอะไรอันนี้ก็เรียนค่ะในอนาคตไม่แต่การคราฟพิกแอคขวานดาบธรรมดาค่ะเราก็จะไม่คราฟกันหรอกใจแล้วค่ะก็บอกให้เราหาดินค่ะแต่มิวก็มีเราก็มีดินอยู่ตรงนี้นะแต่เราจะขุดดินไม่ได้อาจจะร่วงลงไปข้างล่างค่ะดินดังนั้นเราจะขุดอย่างประณีตได้ดินหนึ่งก้อนเอาล่ะเรียนรู้ดินค่ะนั่นแหละเรียนรู้ดินมาแล้วอันนี้ EMC 1000ค่ะใส่เข้าไปเผาเลยชึบเน่ตอนนี้มิวมีแต้มพอย EMC คือ 1,200ค่ะมิวก็จะสามารถสแปมดินได้แล้วเป็นไงเป็นวิธีการลัดที่ดีค่ะดีนี่แหละช่วงนี้ก็เลยเสพติด EMC เอาล่ะเรามีดินใช่ไหมคะเขาบอกให้เราเอาดินค่ะไปเผานั่นนี่คือแบบอะไรกันเหลือแค่มุมสุดท้ายทางด้านนี้ค่ะมิวก็วางต่อเลยด้วยสโตนสแลบจึ๊บเรียบร้อยค่ะเอาล่ะเป็นไงเกาะใหญ่ขึ้นค่ะท็อตก็ต้องปักมากขึ้นไม่รู้จะมีมอนเตอร์เกิดหรือเปล่ามิวปักไว้ก่อนแล้วกันค่ะความสบายใจระหว่างนี้ไหนๆมิวก็มีดินเยอะแล้วใช่ไหมคะดินราคา1 EMC ค่ะโอ้โหค่าพลังงานใช้แค่1สแปมมาเลย64และมิวก็จะเอาต้นไม้เหล่านี้ค่ะไปปลูกด้านข้างๆนั่นเองใช่แล้วต้นไม้พวกนี้เหรอคะวางสิถ้ามิวจำไม่ผิดนะโอ้นี่ค่ะวางแค่1 เมื่อเขาเกิดมาเราจะได้ดินมาเพิ่มด้วยเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบมีรากที่ใหญ่ค่ะปลูกไปเลยปึ๊บเร่งการโตหรือจะรอเขาโตเองก็ได้ค่ะ โอ้โหสวยไหมสวยเนี่ยค่ะสีเขียวสีแดงสีม่วงสีฟ้า สวยงามเลยอ่ะเป็นต้นไม้ที่สวยมากตอนนี้มิวได้มา40ค่ะหยิบเข้ามาเลยโอ้ได้มาแล้วแล้วเขาจะให้เราทำอะไรต่อนะแฮมเมอร์มาเลยนี่รูปแบบนี้เป็นอะไรที่แบบใช้บ่อยมากๆเอาล่ะมิวจะหาพื้นที่ค่ะวางไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แฮมเมอร์ Excavate นั่นแหละใช่เลยค่ะความรู้คลาสสิกถ้าจะเล่นมอดทุกคนต้องรู้สิ่งนี้ มันเป็นอะไรที่ต้องทำตลอดค่ะในหลายๆมอดแบบสัก 99% ที่ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะเป็นสำคัญมากๆวิธีการเปลี่ยนจากคอปเปอร์สโตนเป็นกราวไม่เอาเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละได้แล้วค่ะเขาทรายไปเลยมิวได้กระจกมาแล้วค่ะทีนี้เขาให้เราครับเรื่องของเตาหลอมใช่ไหมจัดไปค่ะวางลงไปอย่างหนึ่งคือถังบรรจุของเหลวเอ๋ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้นะทำไมเขาถึงให้เรามีสิ่งนี้มิวไม่แน่ใจเลยค่ะโอเคต่อมานี่ตัวทำความร้อนค่ะแล้วก็ต่อไปที่รองรับการหลอมไอเทมตัวปล่อยของเหลวค่ะของเรามาแล้วก็ลักๆนี่หม้อหลอมของเราค่ะก็ต้องมีเหมือนกันมีวางมาเลยค่ะฮีสเตอร์ตรงนี้แล้วก็นี่เลยหม้อหลอมข้างล่างเตาข้างบนหม้อแล้วก็ปล่อยไอเทมออกทางด้านนี้ด้านข้างดีกว่าส่งเรียบร้อยค่ะนี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการหลอมไอเทมแต่ระหว่างนี้มิวชอบรูปแบบนี้มากเลยวางนี้ลงไปด้วยดีกว่าเอาไว้สับค่ะสับให้ตรงนี้ค่ะปากของเขาทำงานตลอดเวลาเพื่อปล่อยไอเทมได้ตลอดเวลานั่นเองว่าแต่เขาจะให้เราหลอมอะไรคะมิวรู้แล้วค่ะว่าเขาจะให้เราหาอะไรอ่ะเรียนรู้ไปเลยค่ะดัดหลักๆแล้ว2อย่างค่ะมีที่ต้องการทรายกับGravelใช่ไหมแค่นั้นค่ะแล้วก็คราฟรวมกันให้ได้เป็นเกลาอัตราส่วน4:4ก็ถูกนี่นาเอ๊ะกดไม่ได้ค่ะเฮ้ยทำไมเหมือนไม่มีสูตรครับวิวไปดูมาแล้วค่ะเขาบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นโอเคมันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะ ใช่เลยเขาเปลี่ยนสูตรครับในการคราฟค่ะเมื่อเรามีกราเวลทรายกับตัวนี้ใช่ไหมคะเราต้องเอามาอัดแพ็กก่อนค่ะแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็ต้องอัดค่ะทรายก็ต้องอัดใช่ดัตก็ต้องอัดค่ะเพราะมิวอัดเสร็จใช่ไหมคะมิวก็ต้องเอามาเรียงต่อกันค่ะแล้วก็ครับเนี่ยเขาหน้าตาอย่างนี้ค่ะ EMC 162โอ้โหเยอะอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องการนัก10 บล็อกค่ะนี่10 บล็อกพอดีเลยแล้วก็เอาไปล้อมค่ะใช่ใส่เข้าไปเขาบอกว่ายังไม่ร้อนใช่ไหมถ้าอยากจะร้อนก็ต้องมีฐานค่ะใส่ฐานลงในฮีตเตอร์นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ล้อมให้เราค่ะขึ้นไฟแล้วนี่โอ้โหล้อมไปค่ะล้อมไปเขาบอกว่าเต็มกลองเต็มกลองต้องถามว่าของเหลวสีดำนี้ต้องเอาไปทำอะไรต่อใช่ไหมคะเขาบอกว่าสับเลยสีรออะไรปื๊บปื๊บปื๊บหมดค่ะหมดแล้วมาในนี้จนเต็มเลยนะนี่บางอย่างหน้าตาเหมือนโคตรที่เปลี่ยนสีแต่เล็กมากค่ะโอ้โหเล็กจนแบบเล็กเล็กเขาบอกว่ามันคือมินิคาทาลิสต์ค่ะเอาไว้ทำอะไรล่ะเนี่ยเล็กมากคว่ำด้วยนะคะไม่หงายแล้วเนี่ยไหนดูสิคือในมือโอ้โอ้มินิคาทาลิสต์ของจริงค่ะแล้วเขาก็บอกเราค่ะว่านอกจากจะต้องอัดบล็อกสิ่งนั้นไปแล้วนะเรายังจะต้องอัดบล็อกดินด้วยค่ะโอเคมิวอัดบล็อกดินมาแล้วมิวก็เอาไปเรียนรู้ค่ะบล็อกหินกับดินทั้งคู่เลยจุ๊บหยิบออกมานิดนึงหยิบออกมาสักหน่อยค่ะแล้วขอให้เราคราฟสิ่งนี้ค่ะมันคือ Resource Generator เทียร์ 1นั่นเองมาแล้วมาแล้วเอาละวางข้างๆกันตรงนี้เลยค่ะโอ้โหสวยงามอารามเท่แล้วเขาบอกว่าให้เราใส่มินิแคทเทลิสลงไปในนี้อ้าวแล้วทำไมมันต้องเป็นรูปคว่ำ อันนี้นะน่าจะเป็นคนสร้างทำผิดค่ะต้องไปหมุนก็เรียกว่าหมุนรีซอสแพ็กซะหน่อยให้มองเห็นแบบถูกด้านค่ะจืบกำลัง running ค่ะทับ 100% ไม่สิเอ๊ะเหมือนหมุนได้เรื่อยๆโอ้ มองเห็นมินิอยู่ในนั้นไหมคะมิวมองไม่เห็นนะเห็นแล้วโอ้แคปซูลแคปซูลว่าแต่แคปซูลนี้มันคือยังไงโอ้ยผิดอีกไหมเนี่ยชื่อมันเล็กมากเลยค่ะโอ้สมกับเป็นมินิแคปซูลเนี่ยรีซอสแคปซูลถ้าถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ไงโอ้โอ้เหล็กค่ะเหล็กทองแดงโอ้ฐานนี่มันทำได้หลายอย่างเลยนี่นะโอ้ต้องบอกว่าจัดสิคะรออะไรจัดมาทุกอย่างไปเลยโอ้โหของดีค่ะของดีแต่หลักๆมีเอาเหล็กก่อนเนาะแน่นอนดีอ่ะอย่างนี้มิวรอปั๊มกับรอปั๊มเรื่อยๆเลยแล้วก็สามารถที่จะรอเขาคราฟได้แบบนี้ได้เพิ่งได้หกทำอะไรไม่ได้เลยค่ะปึ๊บนี่เหล็กก้อนแรกมาแล้วค่ะเรียนรู้ไปเลยเรียนรู้ไว้ก่อนยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมทานค่ะชิ้นสุดท้ายเควสคอมพลีททานดูโหใส่เข้าไปค่ะจบไหมยังขาดอะไรบนมิวอ้าวมิวหนูว่ามิวแลกบนมิวมาแล้วยังเหรอคะไหนบนมิวนี่หนึ่งชิ้นอ้าวหรือมันไม่ครบเขาให้แลก3ชิ้นค่ะใช่เลยแล้วก็อย่าลืมนะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ในการหาซีดได้นั่นเองโง่ยอดค่ะซีดอะไรเอ่ยเดมอนดรีมซีดกับเขาเรียกว่ากันชงใช่ไหมคะเอาล่ะเรียนรู้ได้ไหมไม่ได้ทั้งคู่เลยค่ะอันนี้เรียนได้อะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไว้ค่ะใส่ไว้เลยทุกคนคะมีบางอย่างที่เราต้องทำก่อนค่ะมิวไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วแฟนทอมมาแน่แฟนทอมมาแน่เอาล่ะใส่ไปเลยค่ะวิธีนี้จะทำให้เราได้สตริงค่ะแล้วหนูก็จะเอามาคราฟเป็นเตียงนั่นเองแล้วก็อาหารโอ้ยรอบนี้เราคงไม่ต้องกินหนอนแล้วเป็นที่น่าดีใจใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ต้องกินหนอนไหมค่ะเราสามารถที่กินขนมปังหรือแอปเปิ้ลได้เลยเฮ้ยว่าถ้ามิวต้องการขนมปังมิวก็แค่หยิบมากินค่ะ EMC 72ขอแค่เรามี EMC เรื่อยๆเราก็จะหาข้าวกินได้เรื่อยๆค่ะอุ้ยไวมากล้ำไวสุดๆเลยค่ะนี่อีก37นอนนี่มี EMC ไหมไม่มีค่ะเอาไปทำเมนูแล้วมี EMC ไหมก็ไม่มีเอาล่ะไม่มีประโยชน์เฮ้ยเขาก็บอกว่าเราก็อร่อยอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็อร่อยอยู่ค่ะเอาล่ะหนูต้องการเตียงนอนค่ะไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วหนูไม่อยากจะทะเลาะกับแฟนทอมในมอดแพ็กก่อนมิวยังแค้นเคืองแฟนทอมไม่หายเลยค่ะรอบนี้มิวจะไม่ตีกันกับแฟนทอมเด็ดค่ะทุกคนคะในเมื่อมิวสามารถปั๊มสิ่งนี้ได้รัวๆค่ะรีซอสแคปซูลมันก็มีสิ่งนี้ดีๆใส่เข้าไปในนี้เลยได้ไหมไม่ได้เราต้องเอามาคราฟก่อนค่ะคราฟเป็นอะไรดีนะจำสูตรคราฟไม่ได้เลสโตนค่ะเลสโตนมีอีมซีมากที่สุดจันมา24เลสโตนแล้วก็ใส่ไปเผาปุ๊บได้1,800ค่าพลังงานค่ะสุดยอดเลยคราวนี้อยากหยิบอะไรก็หยิบค่ะของดีเมื่อมีเหล็กชุดแรกค่ะที่หยิบออกมามิวจะทำนี่เลยไอเทมไปเอาล่ะของดีค่ะไอเทมไปอย่างนั้นเหรอวานตัวนี้ไงล่ะใช่ค่ะแล้วก็นี่บังคับส่งออกค่ะก็หมายความว่าเราก็จะมีพื้นที่ค่ะขนาดนี้เลยนะเนี่ยในการที่ใช้เก็บมินิแคทาลิสค่ะต้องบอกว่าเรียกมันว่ารีซอสแคปซูลใช้เก็บแคปซูลค่ะดีเอาล่ะก็มาเลยค่ะตัวกระปี่เทมยังไงเรียนรู้สิคะเรียนรู้ไปเลยทั้งคู่เอาล่ะโอ้โห33ถูกมากค่ะถูกมากแต่ว่าตัวนี้มินิแคทาลิสแพงระดับหนึ่งค่ะ810หมายความว่ายังไงล่ะ สิ่งนี้ของที่ต้องมีไงคะว่าแต่ถ้าเราวางไว้ข้างบนตรงนี้นะโอเคเปิดไม่ได้ค่ะดังนั้นไม่ควรวางไว้ข้างบนกล่องอันที่จริงหมิวก็มีท่อไปเยอะค่ะแต่หมิวแค่อยากจะลองดูว่ามันมีรูปแบบไหนที่เป็นการตั้งที่แบบใช้ท่อน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้เอาล่ะหมิวก็วางลงไปแล้วท่อก็ต้องตรงนี้แหละค่ะอะจืบกล่องด้านบนหรือกล่องด้านไหนดีกล่องด้านหน้าดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเอาคุ้มเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่ดูดออกนี่สั่งดูดออกค่ะ แล้วก็ด้านมีด้านหนึ่งมันดูไม่ออกอ่ะผมมองไม่เห็นค่ะตัดสายก่อนนี้ปรับดูดก่อนแล้วค่อยทำสายแค่นี้เลยค่ะจากนั้นหมิวก็วางกล่องเฮ้ๆคุ้มรูปแบบก๊อปปี้แบบนี้คุ้มที่สุดแล้วจากนั้นใส่ไปเลยค่ะเอาล่ะเปลี่ยนจากมินิให้เป็นแคปซูลค่ะตอนนี้หมิวไม่ได้มีแคปซูลเหลืออยู่แล้วหมิวก็ EMC ขาดมากๆเลย2,600ค่ะใส่เข้าไปทานหยิบออกมาเลยค่ะอีก3ตัวเอาล่ะใส่เข้าไป1เครื่องต่อ1ตัวค่ะเต็มยอดเยี่ยมค่ะได้แล้ว1ฝั่งแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของค่ะยอดเลยมีการปั๊มก็บอกว่ายิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะสิ่งนี้น่ะแคปซูลสำคัญมากๆคนค้าเหมือนว่ามิวจะเอาให้รวยในพาร์ทเดียว30เครื่องค่ะโอ้โหเอางี้เลยเหรอได้รวยในพาร์ทเดียวแน่นอนอุ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวนะมันเผลอไปตัดสายค่ะโอ้เผลอตัดสายจริงด้วยอ่ะเชื่อมสายก่อนวางกล่องไปค่ะแล้วก็คลิก1ทีเพื่อให้ส่งออกค่ะได้วางกล่องไปแล้วก็คลิก1ทีวางกล่องส่งออกวางกล่องส่งออกค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดตรงนี้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนรูปแบบส่งไอเทมออกวางกล่องแล้วก็ส่งไอเทมออกจากนั้นมิวก็จะวางกล่องไว้ตรงนี้ค่ะไว้รับไอเทมนั่นเองกล่องเก็บของ2กล่องข้างๆกันแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเราใส่ไปเลยนี่คาทาลิสต์ค่ะเป็นตัวที่เหมือนกับทำให้มีการเกิดของแร่ได้เรื่อยๆนั่นเองเอาล่ะใส่เข้าไปยังเหลือตั้ง5ตัวค่ะโอ้โหดีนี่มันแห่งความร่ำรวยสินะสุดๆแห่งความร่ำรวยค่ะนี่เอามาเพิ่มโอ้ยมันก็ดูเบียดเสียดชิดเกินไปเนาะแต่ไหนๆก็ควรที่จะตั้งไว้ค่ะตรงไหนต่อท่อได้มิวใส่ทันทีเอาล่ะอีก2แคทาลิสต์สุดท้ายวางปุ๊บแค่นี้ค่ะแบบง่ายๆเลยนะแล้วเราก็เปิดมาค่ะโอ้เยอะมากเยอะอย่างเงี้ยดีมากเลยนะคะพอเวลาที่หมิวไปคราฟใช่ไหมหมิวเลือกคราฟเป็นฐานค่ะเพราะที่ดูอย่างเข้า EMC สูงอันนี้จริงฐานหรือว่าเลสโตนก็พอๆกันค่ะเท่ากันเลยอ่ะล่ะแล้วเราก็ใส่ในนี้ฟรึบ12,000ปึ๊บ20,000ค่าพลังงาน20,000ค่ะดูที่มุมบนจอซ้ายได้นี่จะเอารวยในพาร์ทเดียวเลยเหรอพี่แหมจอบเป็นอะไรที่เรายังติด EMC อยู่ค่ะก็เลยมาเล่นมอดนี้นั่นเองเป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นอะไรที่ดีโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยรวยจริงๆค่ะใน1พาร์ทจากนั้นพอเราเปิดอีกรอบหนึ่งก็มาอีกแล้วค่ะมาไวมากว่ามิววางไปเยอะค่ะน่าจะ30เครื่องน่ะโอ้โหครับสิคะรออะไรนี่ใส่ไปค่ะปึ๊บ26,000 ดีค่ะเอาล่ะเรามารับรางวัลกันค่ะจัดไปก็โอ้โหได้แต่ของที่มีแล้วโอ้ของที่มีแล้วทั้งนั้นเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้ขนมปังมารับประทานเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะ Sky Alchemy เป็นอะไรที่แบบดีมากๆต้องบอกว่าชีวิตดีจริงค่ะโอ้โหมันต้นไม้ใบไม้ของเรายังอยู่นะเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่สนุกดีค่ะอย่างน้อยเรื่องคราฟเนี่ยหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะในวันนี้เราได้มาเจอแล้วอ๋อมันคือเรื่องของคาทาลิสต์นั่นเองแล้วก็แคปซูลค่ะหลักๆแคปซูลนั้นแปลงเป็นได้หลายอย่างแล้วแปลงเป็น EMC ก็ได้อะโอ้โหดีค่ะชอบมากๆเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ